พี่แอร์คือที่หนึ่งในใจผมเสมอพูดอย่างนี้ต้องเห็นใกล้ๆไปทิ้งแม่คิดถึงพี่หรือเปล่าครับผมคิดถึงนะคิดถึงเสมอครับโอ้กอดทีกอดทีครับผมอุ้ยน้องรักน้องรักผมมีอะไรจะบอกพี่แอร์อย่างนึงว่าธันวาสุดท้ายของปีแต่เธอคนดีสุดท้ายของใจนะอะไรนะอีกสักอันเอถึงแซดชอบตัวอะไรไม่รู้แต่ตัวไอชอบอยู่นะรู้ยังคำจำกัดความที่ว่าฮาอยู่ในสายเลือดตลกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับตาคนนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสมกับคำจำกัดความของเขาเลยโดนัทและพระพายนี่คือปรัชนีหมายเลขหนึ่งของคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ21 21ปีคำตอบแรกของคุณมาถามสายสืบสองหน้าของเราสิคุณแจ็คก็น้องคนนี้เป็นน้องรักนะครับเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่ในสังกัดเลยนี่ปั้นมาให้มุกตลอดอ่ะเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องตลกให้มุกเราหรือเราให้เขาเขาให้มุกเราน่ารักมากๆเมื่อกี้โดนัทนะครับตอบ21นะครับพี่อยากให้น้องเนี่ยได้เงิน 5,000 บาทขึ้นมาอีกนิดนึง23ครับแซคบอก23ครับใครต่อดีโอเคนะเราเห็นน้องอะไรเพื่อโดนัทพี่จะให้แม่นที่สุดเท่าที่ชีวิตพี่คนนี้จะมีให้น้องอุ๊ยเสื้อจะปลดปิดทำไมทำไมคุณเขินคุณอายอะไรโดนัทอ่ะเขาเกี่ยวพาราสีน้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อายุ19ตอนนี้เรา22ใช่ไหมครับผมเท่าเรานั่นแหละ22จ้ะอ่ะ22จะตอบเลขนี้ใช่ทำไมอ่ะก็เลขอื่นไม่อยากไปแล้วอ่ะตามได้ไหมอ่ะ22หมอฤทธิ์ก็บอก22ด้วยแอร์ล่ะครับอาไทยเนี่ยจริงๆในรูปในโปรไฟล์ในไลน์ของเขาเนี่ยเป็นรูปแอร์คู่กับเขาเลยนะคะอ้าวเหรออาไทยอ่ะจะชอบแบบว่าส่งการ์ดแบบว่าวันนี้มันเกิดผมนะครับมาแบบทุกๆปีเลยนะใช่แต่ว่าเอาอีกแล้วจำไม่ได้พี่เอแต่แอร์คิดว่าน้องอ่ะดูเหมือนโตแต่จริงๆไม่โตยังไม่โตแอร์ว่าน่าจะเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยไม่นานค่ะแอร์ว่า20ค่ะอ่ะแอร์บอก20ปีโดนัทพระพายครับฟังความเห็นของสายสืบกันไปแล้วนะครับ5ตัวช่วยของคุณตอนนี้คือเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านแรกไหมครับผมว่าไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช้ตัวช่วยเอาละ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่21ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเชื่อไหมแจ็คว่าไม่เชื่อไม่เชื่อ15วินาทียืนยันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวเวลามันจะใกล้หมดแล้วนะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยมั่นใจ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 ฮะอะไรอยู่เมื่อกี้อะไรอ่ะแม่ให้เขามั่นใจได้เลยค่ะแต่คุณแนะนำเขาบอก22ไม่เป็นไรน้องมั่นใจตัวเองได้เลย21ใช่พี่ไม่เสียใจเอ้ยเอาล่ะยืนยันคำตอบเดิมที่21ปีไม่เปลี่ยนงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ21ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับอาไทยเชิญแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมอาไทยกรมกิ๊กครับหรือว่าสุภทัศน์โอภาสครับชื่อจริงครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมอาไทยอายุ19ปีครับ19ปีอย่าเชื่อพี่23ไอ้23นี่ไปนู่นเลยนะอะไรทำไมตอนแรกคุณเป็นน้องรักเขาไหมอ่ะเป็นน้องรักเขาฮะแล้วทำไมเขาไม่รู้จักอายุคุณอ่ะนั่นน่ะสิครับบอกทุกครั้งที่เจอเขาก็ไอ้หนูปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้เท่าไหร่ละก็พูดตลอดแต่ก็ไม่เคยจำทำไมไม่จำอ่ะช่วงนี้โปรโมทแต่เพลงครับก็เลยไม่ค่อยแล้วก็อะไรเมื่อกี้โออึดอัดมากที่เวลาเขาพูดอะไรแล้วเถียงไม่ได้ใหญ่จะเถียงอะไรเขาผมบอกเลยพี่แอร์คือโปรไฟล์ไลน์ของผมประมาณ4ปีรูปเดียวไม่เคยเปลี่ยนพี่แอร์คนเดียวเท่านั้นทำไมอ่ะแคปรูปในไอจีพี่แอร์ไหมเอางี้ดีกว่าแคปไม่ไหวเอาเรื่องของเราไหม
ยังไงที่แบบว่าไปดูรูปหมอนวดดูแล้วก็ไปเอาไหมเอาไหมไปกับคุณเล่นคุณเล่นเลวไม่เขาพูดเล่นพ่อผมไปจริงๆครับไม่แล้วทำไมคุณเลือกรูปพี่แอร์เข้ามาเป็นแบบโปรไฟล์เราอ่ะตอนนั้นเป็นพี่แอร์เป็นผู้หญิงในอุดมคติของผมตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันฮะแล้วก็พี่แอร์นี่คือผู้หญิงในอุดมคติของผมเลยใช่ฮะแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปก็เลยตั้งเป็นโปรไฟล์ไลน์โอ้โห4ปีเลยเหรอ4ปีครับไม่เคยเปลี่ยนครับพี่แอร์คือที่หนึ่งในใจผมเสมอพวกนี้ต้องเห็นใกล้ๆไปจริงแม่คิดถึงพี่หรือเปล่าครับผมคิดถึงนะคิดถึงเสมอครับโอ้กอดทีกอดทีครับผมน้องรักน้องรักผมมีอะไรจะบอกพี่แอร์อย่างนึงว่าธันวาสุดท้ายของปีแต่เธอคนดีสุดท้ายของใจนะอะไรนะอีกสักอันเอถึงแซดชอบตัวอะไรไม่รู้แต่ตัวไอชอบอยู่นะรู้ยังในละครมีตัวร้ายแต่ในอกข้างซ้ายมีพี่นะครับรูปภาพผมเก็บไว้ในฮาร์ดดิสแต่รูปพี่ผมเก็บไว้ในดิสฮาร์ดพอแล้วเดี๋ยวมึงมาแทนกูพี่เอครับทำไมนะทำไมนะพี่เอครับพอดีว่าคำคมผมเหลือเยอะผมขอมานั่งพูดตรงนั้นได้ไหมฮะตอนนี้พี่สบายดีแล้วจริงๆมาก็ได้นะเพราะคนนี้เขาดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จริงนะถ้าไอแคกเดียวผมพร้อมเสียบเลยนะครับพี่เหรอไม่ได้ข่าวว่าช่วงนี้เขามีคิวแบบเดินสายโปรโมทเพลงเพลงเขาใช่ไหมฮะเพลงเกิดมาเพื่ออกหักท่อนฮุกว่าไงพี่มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีเดี๋ยวแฟนขับมาฮะแก้วอ๋อครับผมชอบมากชอบมากชอบตรงท่อนฮุกนี่แหละครับผมชอบมากมันเจ็บจนขาดใจคนละเพลงเลยอันนั้นแพนเค้กอันนั้นวงแพนเค้กเลยรายการกันทำนองคล้ายกันเลยคุณก๊อฟเขาเนี่ยแล้วก็บอกเพลงผมเองครับแล้วก็ไปก๊อฟทำนองเข้ามาผมก๊อฟมาจากจัสตินบีเบอร์ถามถึงเข้าวงการได้ไงสำหรับอาไทยเข้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นตลกตั้งแต่3ขวบครึ่งครับพี่เอครับเด็กขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมพี่เอทำไมมันเกิดยังไงเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นตลกครับใช่คุณพ่อเป็นตลกแล้วก็เราก็ได้ดูคุณพ่อเล่นตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยครับดูผ่านม้วนวิดีโอบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทําไมอาชีพนี้เท่จังแบบทําให้คนแบบมีความสุขได้เราก็เลยชอบดูมาตลอดเด็กคนอื่นอาจจะดูการ์ตูนแต่ผมก็ด้วยความที่ดูตลกตั้งแต่เด็กก็เลยจําได้ตั้งแต่ต้นยันจบทุกล็อกของตลกโอ้โหผมก็เลยมายืนพูดคนเดียวหน้ากระจกแล้วพ่อก็เห็นเค้าเลยว่าเฮ้ยเล่นได้เค้าเลยเอาไปเล่นที่พระราม9ครับผมใช่ครับไปเล่นครั้งแรกรู้สึกไงตอนนั้นดีใจมากครับได้ขึ้นเวทีครั้งแรกดีใจมากครับแล้วก็ไม่มีความตื่นเต้นเลยแล้วก็ชอบตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรักในอาชีพตลกอยู่ครับผมแล้วคุณมีตลกที่เป็นไอดอลมั้ยลุงโย่งเชิญยิ้มครับอ๋อลุงโย่งเชิญยิ้มคือเราชอบมากเพราะว่าแต่ก่อนพ่อผมอยู่กับคณะลุงโย่งเลยได้เสพลุงโย่งเยอะมากใช่ครับก็เลยก๊อปสไตล์ลุงโย่งมายิ่งความที่เราเป็นเด็กเล่นแบบลุงโย่งเล่นเหมือนคนแก่ก็จะเป็นความคอนทราสต์ที่คนเขาชอบนะเล่นเหมือนนายโย่งหน่อยลุงโย่งนี่เขาต้องแบบว่าแก่เล่นแก่เลยโถไอ้พวงนี่เรื่องนี่จะเล่าให้ฟังคนแก่นี่มาจากต่างจังหวัดไงคนแก่ทำงานเก็บเงินมากต่างจังหวัดมาโรงแรมหรูเลย อยากสบายแล้วบอกหนูไปเปิดห้องใหญ่ที่สุดให้ลุงเลยจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ลุงอยากสบายลูกพนักงานก็ไปเปิดห้องปุ๊บพอไปถึงปุ๊บโอ้โหคุณลุงโวยวายเลยเฮ้ยมึงมาหลอกข้าได้ยังไงเนี่ยข้าคนแก่แต่ไม่โง่นะ เสียไปตั้งเยอะหลายหมื่นห้องแค่นี้ข้าอยู่ไม่ได้หรอกเข้าไปก่อนนะครับลุงมันจะเข้าได้มันอยู่ไม่ได้ห้องมันเล็กเข้าไปก่อนนะครับมันอยู่ไม่ได้หลอกปะเนี่ยห้องแค่นี้อยู่ได้ไงพนักงานบอกเข้าไปก่อนนะครับลุงนี่ไม่ใช่ห้องนี่มันลิฟต์ยังไม่ถึงห้องเลยใช่ครับก็บ่นซะละใช่ตกใจไม่เคยเข้ากรุงเทพครับผมอ๋อนายโย่งสไตล์แบบนี้จะเล่าเรื่องลุงโย่งคือสไตล์เล่าเรื่องใช่ครับแล้วสไตล์ของจนมุกผมอ่ะจนมุกผมอ่ะชอบครับผมเอาอีกพี่เอาอีกนั่นสไตล์นายโย่งแล้วสไตล์อาไทยเป็นยังไงสไตล์อาไทยทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะไรตายตัวเราก็จำจากคนนู้นมาบ้างคนนี้มาบ้างก็ทุกคนคือแม่แบบของเราอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่เราก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการเรียนเราก็ศึกษาตลกด้วยศึกษาการเรียนด้วยเห็นนี้ผมก็
ม1สวีเดนม2สวิตเซอร์แลนด์ม3อิตาลีม4เคนยาม5เข็นผักส่งตัวเองเรียนเอาอีกแล้วอะฮะจอดครับผมภาษาอังกฤษนี่ได้หมดเลยพี่เอ๋อย่างผมไม่มีพื้นฐานตลกนี่คุณเล่นเดี๋ยวท่องตามผมได้เลยอ๋อยังไงแมวแคทแมทเสือเสื้อโค้ทเรือโบ๊ททั้งคาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูคูทิสฟิตป่าหมวกแฮทมาฮอตพอตหม้อด็อกเตอร์หมอไก่ช็อตด็อกหมาพี่หลุดตั้งแต่คำที่3แล้วจำไม่ค่อยได้ขนาดเอาง่ายๆสิเอาง่ายๆพอมีไหมฮะพอได้อย่างส้มออเรนจ์นี่ส้มออเรนจ์มะนาวเลมอนมะนาวปั่นเลมอนติ้ว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 มันปั่นไงอ๋อมันไม่ได้ปั่นเหรอพี่เอครับผมว่าอีกหน่อยผมมาเป็นพิธีกรพี่เอไปนั่งตรงนู้นดีกว่าทำไมจดอ่ะฮะเอาจดทำไมมุกพี่เอหลายอันแล้วนะยังสัตว์ได้ไหมครับสัตว์พอได้ยังแมวอ่ะฮะแคทหนูแรดแมวกับหนูทอมแอนด์เจอร์รี่นี่ขอโทษนะที่นั่งขำมีบ้างไหมเรามีบ้างไหมจดอยู่หลายอันหมอลิศก็มีนะเล่นกับคุณอ่ะจริงป่ะครับอะไรวะเจ๊อะไรมีไหมครับน้ำอะไรให้ชีวิตโอ้โหผมจะต้องตอบถูกหรือผมจะต้องแกล้งโง่หรือผมจะยังไงดีอย่าด่าเขาดิน้ำอะไรน้ำมนต์แล้วกันฮะไม่ใช่น้ำอะไรครับน้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิตฮะเป็นไงเงียบเลยทำไรวะและวิ่งน้ำวัดขอโทษนะนี่อันนี้เราไม่ได้อะไรนะผมเห็นกับตาเลยนะขนาดพี่ลิศตบมุกไปแล้วพี่เอกี้ยังหันไปถามพี่อะไรแปลว่าอะไรอันนี้มันเล่นเพื่อเป็นฮาตับนี้ครับเป็นแบบคือเล่นกัน4คนเลยเป็นแกงเป็นฮาตรงนี้ครับนี่คือรีแอคเก่งนะเก่งครับผมนี่คือตัวอย่างการเล่นตลกครับก็จะประมาณนี้ครับพี่เอกครับครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเราได้มั้ยฟุตบอลแต่ก่อนไม่เคยสนใจเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องสนใจเพราะว่าล่าสุดพี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกมาผมเลยต้องดูบอลจริงจังเลยครับโอ้โหดีมากเลยพี่เอยังไงทำไมสนามบอลต้องปลูกหญ้าฮะเอ้าก็หญ้ามันจะนุ่มไงเวลานักบอลสไลด์มันจะได้แบบไม่เจ็บไม่ใช่ถ้าปลูกต้นมะม่วงมันจะเกะกะทำไมสนามฟุตบอลถึงต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมครับมันจะได้แบ่งครึ่งมี2ฝั่งแล้วแบบไปยิงประตูได้ไม่ใช่ถ้าทำเป็นวงกลมมันจะวิ่งกันเวียนหัววิ่งเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วถ้าเรื่องกีฬาฟุตบอลรายการนี้เราต้องมาครับผมแต่วันนั้นที่พี่เล่าให้ผมฟังหามากพี่เอวันนั้นพี่แจ็คเล่าให้ผมฟังหามากเรื่องฟุตบอลเล่าให้เอฟังเรื่องบอลเหรอเล่าให้เอฟังโทรพี่ธรรมดาเอาบอลโชว์ดิอันนี้ก็มันเรียกว่าทักษะการเล่นตลกซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่แบบ3ขวบกว่าๆเลยครับศึกษาครับโอ้โหเอาล่ะแล้วตอนนี้ถ้าแบบท่านผู้ชมอยากจะติดตามผลงานของอาชัยติดตามได้ที่ไหนครับผมก็ตอนนี้นะครับมีละครนะครับผมแล้วก็มีซิทคอมนะครับแล้วก็มีรายการต่างๆนานาที่ไปรับเชิญเรื่อยๆแล้วก็มี YouTube Channel ครับมีจับถ่าย Channel แล้วก็ช่องอาไทย Channel ครับฝากไปกดสับปะรดกันด้วยสับปะรดสับปะรดกันด้วยครับผมใช่ครับนะครับเอาล่ะยังไงติดตามผลงานของน้องคนนี้ได้เลยครับอาไทยกบคลิกครับขอบคุณครับสัตย์ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตย์ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตย์ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตย์ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี